ชีวิตสมัยเด็กๆของด้ามีความสุขมากถ้าให้คิดถึงคำคำหนึ่งก็คือความสุขเลยค่ะเอาจริงๆนะรู้สึกดีใจมากที่คุณพ่อคุณแม่เลือกที่จะให้ด้าเติบโตที่ภูเก็ตเติบโตมากับธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะชอบแอดเวนเจอร์มากๆไปเที่ยวทะเลชอบดำน้ำตั้งแต่เด็กๆแบบบันจี้จัมป์ชอบมากโรลเลอร์โคสเตอร์แบบอะไรที่มันแบบเป็นคนที่ใช้ชีวิตโลดโผนนะคะในช่วงแบบเสาร์อาทิตย์แต่ว่าเราค่อนข้างเป็นเด็กเนิร์ดในวันจันทร์ถึงศุกร์เราชอบเรียนรู้สึกว่ามันท้าทายเดี๋ยวเราต้องไปสอบเอาจริงๆได้เองก็เคยเป็นหนึ่งในคนนั้นนะที่คิดว่าทำไมเราต้องไปประกวดแล้วแบบไปใส่ชุดบิกินี่โชว์ให้คนเห็นพอเราได้เข้าไปเหยียบตรงนั้นจริงๆอ่ะมันแบบโหมาชาลาดาคุณแพ้เอาจริงนะซีนที่เซอร์ไพรส์ด้าที่สุดเลยก็คือซีนลงจากรถช็อกมากพอละครออนอ่ะแล้วเขาเอามาตัดต่อพร้อมกับตอนที่ไปประกวด Miss Universe อ่ะมันท่าเดียวกันเลยแบบเป๊ะแบบ 100% เลยก็เลยคิดว่าอ๋อมันคงเป็น Muscle Memory แหละสวัสดีค่ะทุกคนมารู้จักด้าให้มากขึ้นใน Heart Talk ค่ะชีวิตประจำวันของด้าในช่วงนี้ก็มันจะมีความวุ่นวายในแต่ละวันค่ะแต่ว่าก็ช่วงนี้ใช้ชีวิตมีความสุขมากๆเพราะว่าได้ทำงานที่เรารักในวันที่จะต้องถ่ายละครก็คือตื่นเช้ามากเพราะว่าอีหวาดาตังเนี่ยถ่ายส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัดก็ต้องออกแบบตีห้าหกโมงเช้าเสร็จสี่ทุ่มอะไรประมาณนี้ค่ะก็สนุกดีชีวิตสมัยเด็กๆของด้ามีความสุขมากถ้าให้คิดถึงคำคำหนึ่งก็คือความสุขเลยค่ะเอาจริงๆนะรู้สึกดีใจมากที่คุณพ่อคุณแม่เลือกที่จะให้ด้าเติบโตที่ภูเก็ตเพราะว่าเติบโตมากับธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะต้องไปทะเลกับคุณพ่อคุณแม่พอโตขึ้นมาหน่อยก็ไปทะเลกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ทุกวันเสาร์จำได้ตอนเด็กๆพ่อจะชอบพาไปวิ่งคือทุกอย่างถ้าคิดย้อนกลับไปทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดเลยเราใช้ชีวิตกับโลกภายนอกอะค่ะไม่ค่อยได้ดูทีวีเลยด้วยซ้ำตอนเด็กจำได้ว่าชอบออกไปปั่นจักรยานกับน้องชายเพราะว่าภูเก็ตเนี่ยมันจะมีเขาเยอะชอบปั่นขึ้นเขาแล้วก็ลงแล้วก็จำได้ว่าชอบกลับมาบ้านแล้วแบบเข่าอะเลือดออกตลอดแม่หูแม่ค่อนข้างดุก็จะแบบดุเข้าไปทำแผลให้ตัวเองแล้วใช่ไหมเดี๋ยวโตขึ้นมาจะไม่สวยนะเดี๋ยวขาไม่สวยนะก็จะอยู่ข้างนอกค่ะสนุกแสดงว่าชอบอะไรที่เป็นแอดเวนเจอร์ชอบแอดเวนเจอร์มากๆไปเที่ยวทะเลชอบดำน้ำตั้งแต่เด็กๆแบบบันจี้จัมป์ชอบมากโรลเลอร์โคสเตอร์แบบอะไรที่มันแบบดูแล้วไม่ปลอดภัยเนี่ยเราชอบมากแม่ก็จะค่อนข้างเป็นห่วงใช่ค่ะมันเป็นแอคทิวิตี้ของด้าน้องชายแล้วก็คุณพ่อ3คนในครอบครัวนะคะพ่อส่งเรียนตั้งแต่12มั้ง12 13ส่งเรียนตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างลองวีคเอนด์หรือว่าแบบเสาร์อาทิตย์ถ้าว่างแล้วเราทั้ง3คนอยากไปดำน้ำก็คือจะไปด้วยกันแล้วก็ใช้เวลาทั้งวันอยู่กลางทะเลเลยค่ะมีความสุขมากอันนี้อยากจะบอกทุกคนนะถ้าใครแบบไม่เคยลองดำน้ำแบบสกูบาไดฟ์นะมันดีมากเลยอ่ะมันเหมือนเราได้เปิดโลกเราได้อยู่โลกอีกใบหนึ่งแล้วมันเต็มไปด้วยแบบความเงียบสงบเราไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนอกจากเสียงหายใจของตัวเองมันเป็นเหมือนแบบการไปนั่งทำสมาธิของด้าตอนเด็กๆเอาจริงๆไม่ได้มีเหมือนแบบไม่ได้มีภาพเหมือนหลายๆคนที่แบบฉันอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์อยากเป็นหมออยากเป็นครูคือไม่ได้มีภาพนั้นเลยค่ะแค่รู้สึกว่าโตมาแล้วค่อยเหมือนแบบเรียนรู้ไปอ่ะตอนเด็กๆก็แค่คิดว่าแบบเดี๋ยวโตไปเรียนอีกสักแป๊บมันคงรู้แล้วมั้งว่าอยากทำอะไรก็คือแบบไม่รู้เลยว่าอยากทำอะไรจนไปเรียนมหาวิทยาลัยก็เริ่มเรียนเศรษฐศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยก็เราก็เหมือนรู้ว่าเป็นคนชอบคณิตนะชอบเรียนอะไรที่มันแบบมีคำตอบตายตัวนี่คือแบบคำตอบเลยอะไรเงี้ยเราก็ชอบแบบนั้นแต่ว่าถ้าถามว่าเคยคิดเข้าวงการไหมนางงามนักแสดงตอนเด็กๆไม่นะคะเพราะว่าเหมือนเราเติบโตมาในยุคที่แบบคนที่จะสวยมันต้องขาวตัวเล็กๆแบบน่ารักตะมุตะมีแล้วซึ่งเราเป็นเด็กเกาะไปทะเลทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยจะมาขาวมันก็กระไรอยู่มันก็ค่อนข้างแบบ
ผิวแทนเลยแหละผิวแทนเลยแล้วตัวก็ไม่ได้เล็กก็170ก็สูงอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยคิดว่าเออเราก็ไม่ได้ตรงสแตนดาร์ดเท่าไหร่น่าจะเป็นไปไม่ได้ก็เลยไม่ได้คิดว่าจะได้เป็นแต่พอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเหมือนแบบตอนนั้นตอนเด็กๆน่าจะไม่มั่นใจในตัวเองด้วยมั้งคะพอโตมามีความมั่นใจมากขึ้นก็เลยมองกระจกแล้วก็ก็สวยอยู่เออก็ได้อยู่ก็เออเธอมันก็เลิศอยู่มันได้ลองดูดิทีนี้ที่บอกว่าเรียนเศรษฐศาสตร์ก็คือเรียนที่โตโตใช่ค่ะเป็นเรียนแคนาดารู้ตัวเองตอนไหนว่าตัวเองชอบเศรษฐศาสตร์เพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนถ้าคนอื่นมองไม่น่าจะไปทางบิสเนสอะไรอย่างเงี้ยคือไม่น่าจริงหรอเป็นคนชอบเลขมากเป็นคนที่ใช้ชีวิตโลดโผนนะคะในช่วงแบบเสาร์อาทิตย์แต่ว่าเราค่อนข้างเป็นเด็กเนิร์ดในวันจันทร์ถึงศุกร์เราชอบเรียนเราชอบแบบรู้สึกว่ามันท้าทายเดียวเราต้องไปสอบตอนแรกที่ไปเรียนนะคะมีความตั้งใจว่าโอเคน่าจะบิสเนสแหละอีกวิชาหนึ่งที่อยากไม่เมเจอร์ก็มายเนอร์มากๆเลยก็คือจิตวิทยา psychology เพราะว่าได้เรียนช่วงไฮสคูลแล้วรู้สึกว่ามันแบบสมองเรามันมีอะไรน่าค้นหาเยอะมากๆแล้วพอเราได้เรียนรู้เนี่ยเราจะรู้ว่าสมองเรามันเป็นสิ่งที่มันแปลกอ่ะมันสามารถอินฟลูเอนซ์ตัวเราเองได้เลยเหมือนเลยใช่ค่ะมันน่าค้นหาก็เลยลองเรียนเหมือนพอไปปีแรกเราก็เรียนหลายๆวิชาทดลองไปเรียนไปเรียนมาก็โอ้ยเศรษฐศาสตร์สนุกจังเลยมันอาจจะฟังดูแบบแปลกสำหรับหลายๆคนนะเศรษฐศาสตร์สนุกจังเลยแต่ว่าเออว่ามันสนุกดีเราชอบไงก็เลยเออเรียนนี่แหละเป็นสายอะไรแต่ก็คว้าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งใช่เป็นคนชอบความท้าทายท้าทายตัวเองชอบมากแบบเออเรียนแล้วเราต้องทำอะไรเอาเกียรตินิยมเลยเอาได้เรียนอย่างเดียวเลยจำได้เลยชอบความท้าทายแล้วแบบไม่ยอมแพ้มีอยู่ครั้งนึงเรียนเศรษฐศาสตร์แล้วจำได้ว่าเราอ่านหนังสือเยอะมากเพื่อที่จะทำสอบครั้งในครั้งนี้ค่ะแล้วผลออกมาเกือบตก50กว่ามั้งเราก็แบบหุยจะตกได้ไงไม่งั้นไม่ได้เกียรตินิยมนะก็โอเคเอาใหม่รอบต่อไปก็เลยอ่านมากกว่าเดิมดูว่าแบบทำอะไรผิดได้ 98% เกือบเต็มร้อยได้เลย 98 เดินมาพอกลับมาไทยเราก็กลับมาเกาะภูเก็ตแล้วเราก็เลยคิดดูว่าเราจะทำงานอะไรได้บ้างแต่ว่าถ้าอยู่ภูเก็ตอ่ะมันก็หนีไม่พ้นถ้าจะเกี่ยวกับ hospitality อ่ะเกี่ยวกับโรงแรมร้านอาหารเกี่ยวกับ service อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะก็เลยเราคิดดูอยู่ว่าแบบมันใช่สายงานของเราแบบใช่ฟิลที่เราอยากทำหรือเปล่าหรือว่าลองมากรุงเทพดูแบบมหาลัยทำก็เลยโอเคมากรุงเทพมาหาเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นช่วง break อยู่จำได้ว่าเหมือนมีคนเข้ามาทักมั้งว่าถ้าน้องลองไปประกวดนางงามไหมแล้วตอนนั้นอะเราเหมือนแบบยังไม่ได้อยู่ในวงการเหมือนแบบยังไงอะเรายังชอบไปทะเลอยู่อะเราก็เลยคิดว่าจริงหรอเขาถามเราจริงหรอว่าเราอยากประกวดนางงามแบบเฮ้ยฉันสวยหรอเออหรือว่าลองดูไหมไหนๆก็เรียนจบแล้วยังไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนก็เป็นจุดเริ่มต้นค่ะก็เลยคิดว่าลองดูไม่เสียหายโหยมันตื่นเต้นมากอันดับแรกเลยต้องผ่านด่านคุณพ่อคุณแม่ไปก่อนต้องแบบแอบกระซิบบอกก่อนว่าจะไปประกวดนะกลัวคุณพ่อเพราะว่าแบบฝรั่งอาจจะไม่ค่อยอินกับเรื่องการประกวดมากสักเท่าไหร่แล้วก็จะเข้าไปบอกยังไงดีแต่โชคดีมากๆเลยค่ะทุกคนแบบซัพพอร์ตมากแบบเอาเลยทำเต็มที่เลยแบบพ่อพร้อมไปดูด้วยเลยไปเชียร์ด้วยมันมีความ empowering มากเลยนะการประกวดนางงามอะเอาจริงๆได้เองก็เคยเป็นหนึ่งในคนนั้นนะที่คิดว่าทำไมเราต้องไปประกวดแล้วแบบไปใส่ชุดบิกินี่โชว์ให้คนเห็นไปแข่งกับผู้หญิงทั้งที่เราควรจะมา empower ซึ่งกันและกันทำไมเราต้องไปแข่งขันอะไรประมาณนี้ค่ะแต่พอเราได้เข้าไปเหยียบตรงนั้นจริงๆอ่ะมันแบบโหจากความมั่นใจเราแค่นี้พอเราไปประกวดอ่ะมันเพิ่มขึ้นแบบเยอะมากๆเลยเพราะเราไปประกวดท่ามกลางผู้หญิงที่ถึงแม้ว่าจะมาเพื่อจุดหมายเดียวกันใช่มงมันมีมงเดียวแต่ว่าการที่เรามาที่นี่อ่ะมันไม่ได้แปลว่าเรามาแข่งขันแล้วเราต้องเหยียบคนอื่นให้ต่ำลงอ่ะเราสามารถเชิดชูซึ่งกันและกันได้เราไม่ต้องมาบอกว่าวันนี้เธอไม่สวยหรอกแต่ว่าเราก็ชมซึ่งกันและกันได้มันแค่นั้นเองเลยค่ะแล้วพอเราอยู่ท่ามกลาง
energy แบบนี้อ่ะมันทำให้เราแบบตัวใหญ่ขึ้นเราเปลี่ยนจากทำไมทำได้แค่นี้เป็นอุ้ยแค่นี้เก่งแล้วคนนี้เอาใหม่มันก็จะค่อยๆแบบเชียร์อัพตัวเองใช่แล้วถ้าฝึกเยอะๆแล้วทำเป็นเหมือนแบบชีวิตประจำวันให้ทำให้เป็น habit ให้ได้นะโหตัวเราจะใหญ่ขึ้นมากๆเลยไม่ต้องจะเป็นต้องเป็นนางงามด้วยนะคะที่จะต้องทำแบบนี้แค่แบบทุกคนเลยทำแบบนี้แล้วมันจะแบบเราจะยืนเป็นซูเปอร์วูแมนเลยอ่ะโอ้ยในไทยคนได้กว่าเยอะเลยด้วยความที่คนไทยอินกับนางงามมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงกดดันทุกอย่างมันแบบหูแล้วเพื่อนนางงามอ่ะประกวด30คนทุกคนคือแบบฉันอยากได้มงฉันอยากได้มงฉันอยากได้มงทุกคนมีอินเนอร์นี้อ่ะแต่พอเราไปประกวดที่เวนอกต้องบอกก่อนว่าก่อนที่ด้าจะไปประกวดเวนอกอ่ะบอกกับตัวเองแล้วว่าจะไม่กดดันตัวเองจะไม่เอาเสียงหรือว่าความคาดหวังของคนอื่นมากดดันตัวเองฉันจะไปแล้วฉันจะทำให้ดีที่สุดไม่ว่าผลจะเป็นยังไงมันคือดีที่สุดของฉันแล้วไม่สามารถกลับไปแก้อะไรได้แล้วแต่ว่าพอไปถึงอ่ะมันในไทยมัน30คนใช่ไหมคะพอไปถึงที่นู่นมันแบบ70 80 90คนมาจากโอ้โหผู้หญิงที่สวยที่สุดในแต่ละประเทศแต่คือทุกคนเอาจริงๆนะทุกคนแค่แฮปปี้มากที่ได้ไปเพราะปีของด้าเป็นปีแห่งโควิดไม่คิดว่าจะได้ไปประกวดด้วยซ้ำเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกจนคิดว่าโอ้โหฉันอุตส่าห์ชนะมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์มาทั้งทีจะไม่ได้ไปประกวดหรอวะ ตอนแบบพอมันถึงวันที่แบบเอ้ยจะได้ไปประกวดแล้วทุกคนก็แค่แบบแฮปปี้มากที่ได้ไปตรงนั้นนะคะเหมือนเราได้แบบไปเที่ยวไปศึกษาวัฒนธรรมของคนอื่นโอ้เยอะมากเยอะมากๆเลยอันดับแรกเลยคือความมั่นใจเลยไม่เคยคิดเลยเอาจริงๆนะถ้าย้อนกลับไปนึกถึงเด็กหญิงอแมนด้านะไม่เคยคิดเลยว่าจะโตมาแล้วมีความมั่นใจเยอะได้ขนาดนี้ขอบคุณมากทำให้สามารถพูดจาฉะฉานได้มากขึ้น ให้ตายเหรอตอนแรกแบบพูดไม่ได้เลยแบบ อะไรนะคะ พอมาเป็นนางงามก็ต้องแบบต้องพูดอ่ะก็เลยเอ้ยพูดได้แล้วสามารถตอบโต้ได้มีจริตคุณแม่มากขึ้นนี่ก็ได้จากการประกวดนางงามมาเหมือนกันคนรอบตัวก็คือคุณแม่หมดเลยมาชาลดาคุณแพงแพงมาเลยแพงมากด้วยแพงมากบทนี้มันเหมาะกับพี่ด้ามากใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณพี่จ๋าแล้วก็พี่โดนัทเหมือนเขากำลังแบบหาตัวละครแพงตัวนี้ค่ะหาเท่าไหร่เขาก็เหมือนแบบไม่เจอว่าเออใครอยากจะให้ใครมาเล่นแล้วพี่โดนัทเป็นแฟนนางงามเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยนำเสนอชื่อให้พี่จ๋าบอกว่าเอาอแมนด้าไหมล่ะแล้วซึ่งตอนนั้นอ่ะเราก็ไม่ได้แบบอยู่ในวงการสายละครเลยนะคะเขาก็ติดต่อมาให้เราไปแคสทำไปทำมาก็เหมือนแบบอ่ะโอเคได้เล่นคิดว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ด้วยที่เหมือนแบบทุกคนเห็นว่าแพงเป็นแบบนี้เหมือนแบบเขาจะมีความเชิดเขาจะมีความแบบเพอร์เฟคโดยที่แบบไม่ต้องพยายามแล้วเอาจริงนะซีนที่เซอร์ไพรส์ด้าที่สุดเลยก็คือซีนลงจากรถ ช็อกมากเพราะว่าโอเคก็คิดแหละว่าลงจากรถยังไงให้มันแบบให้คนจำได้แล้วก็จะฟูเทิร์นสักรอบแล้วกันอะไรเงี้ย แต่ช็อกก็คือพอละครออนอะแล้วเขาเอามาตัดต่อพร้อมกับตอนที่ไปประกวด Miss Universe อ่ะมันท่าเดียวกันเลยแบบเป๊ะแบบ 100% เลยก็เลยคิดว่าอ๋อมันคงเป็น Muscle Memory แหละมันเป๊ะมากขนาดท่าแบบสะบัดผมยังเหมือนกันเลยอ่ะต่างกันมากถ้าพูดถึงโอเคว่าวันรักคาแรคเตอร์ก็จะเป็นตามลุคที่มาในวันนี้เลยก็จะเป็นผู้หญิงที่มีความกากกั่นโตมากับพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่เหมือนแบบเขาให้ความรักเราเต็มที่มากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีความมั่นใจอยู่กับตัวเองอยู่แล้วแล้วก็เป็นผู้หญิงที่พร้อมที่จะสู้ด้วยค่ะสู้เพื่อตัวเองและสู้เพื่อความถูกต้องพร้อมรับทุกอย่างที่โลกอยากจะให้อ่ะเป็นคนที่เปิดมากๆแต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์ที่จะต้องทำให้เขาไปผจญภัยไปเจอกับตัวพระเอกแบบไปอยู่ในป่าต้องฝากติดตามกันแล้วกันค่ะลมเล่นไฟว้าวซ่า มากลมเล่นไฟคือแซ่บเวอร์ว้าว มันไม่มีอแมนด้าเลยอ่ะแล้วเราก็ต้องแบบทำการบ้านหนักมากหนักแบบ
หนักมากๆเลยค่ะเพื่อที่จะเข้าใจตัวละครว่าทำไมเขาถึงเลือกในการใช้ชีวิตแบบนี้ทำไมเขาถึงพูดประโยคนี้ในซีนนี้ทำไมเขาถึงตัดสินใจแบบนี้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยในการอ่านบทมันไม่ใช่แค่แบบอ่านครั้งเดียวจบหรือมันอ่านหลายรอบมากเลยทำความเข้าใจทำไมปมตอนเด็กๆ เขาต้องเป็นยังไงถึงแบบหล่อๆให้เขามาเป็นผู้หญิงในทุกวันนี้ได้ถ้าพูดถึงความท้าทายในการเล่นละครลมเลือดไฟน่าจะท้าทายที่สุดแล้วในชีวิตณตอนนี้นะคะเป็นคนชอบร้องเพลงค่ะตอนเด็กๆก็แบบมีไปคาราโอเกะกับเพื่อนอะไรอย่างนี้เอาจริงนะด้าคิดว่าทุกคนอ่ะมีการชอบร้องเพลงอยู่ในตัวอยู่แล้วแหละถ้าใครบอกไม่ชอบโกหกเพราะว่าในเวลาที่อาบน้ำเราเชื่อว่าหลายๆคนต้องแบบร้องเพลงในห้องน้ำชอบร้องเพลงใช่ชอบร้องเพลงไปด้วยแล้วเวลาร้องมันแบบมันรู้สึกสบายอ่ะแต่มันต้องแบบอยู่ในเรนจ์ของตัวเองนะถ้าแบบร้องเป็นมารายแคร์รีบีอองเซ่อันนี้ก็แบบฮู้ก็เนาะจะมีแผนหรือเปล่ามีแผนหรือเปล่าอุ๊ยไม่รู้หรอกก็ต้องรอติดตามกันนะคะก็มีแผนอยู่นะว่าจะแบบจริงจังแต่ว่าแบบถ่ายละครเอ่ยอะไรเอ่ยก็เดี๋ยวมันมีอยู่แล้วค่ะมีแผนอยู่แล้วว่าจะแบบกลับมาทำ YouTube ให้จริงจังแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของธุรกิจเนี่ยคืออยากทำอยู่แล้วเพราะว่าเราก็เรียนเศรษฐศาสตร์มาเนอะแล้วเราก็เรียนแบบ business management ด้วยเป็นอีกหนึ่งความฝันของด้าค่ะเพราะว่าเราเรียนสายนี้มาโดยตรงแต่ว่าณตอนนี้ขอจับต้นทางก่อนว่าเราอยากจะไปในทิศทางไหนเพราะว่ามันมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเหลือเกินก็ยังไงก็เดี๋ยวบอกแล้วกันถ้าแบบมีแพลนอะไรและอีกอย่างหนึ่งที่ได้อยากจะทำที่ทำอยู่และทำต่อไปนะคะก็คือเป็น advocate ในเรื่องของ mental healthก็จะพูดถึงเรื่อง mental health ต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้แบบคนทุกคนเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้แบบโลกเราสังคมเรามันมีการแข่งขันเยอะแยะมากมายโซเชียลมีเดียอีกแบบมันเยอะแยะไปหมดบางทีเราก็แค่ต้องการใครสักคนที่รับฟังก็เลยอยากจะบอกกับทุกคนว่าถ้ารู้สึกไม่โอเคเป็นเรื่องปกติค่ะไปหาหมอได้ไม่ใช่เรื่องแปลกจริงๆก็ต้องขอบคุณแฟนคลับแบบจากใจทุกๆคนเลยนะคะที่อยู่กับด้ามาตั้งแต่ต้นไม่ว่าคุณจะมาเป็นแฟนคลับตั้งแต่ในช่วงไหนนะคะก็อยากจะขอบคุณเลยเพราะว่าในทุกวันที่ด้าทำเนี่ยบางทีมันก็มีบ้างแหละมันมีเหนื่อยมันมีท้อแต่พอได้กำลังใจจากแฟนคลับมันทำให้ด้าเหมือนมีแรงเพื่อที่จะลุกขึ้นสู้ต่อไปแล้วก็ทำทุกวันให้เต็มที่ที่สุดทุกครั้งที่ไปออกงานไปออกอีเวนต์แล้วไปเจอแฟนคลับที่มาหาแล้วเขาเหมือนแบบเอาดอกไม้มาให้อ่ะเขารู้ว่าหนูชอบดอกทานตะวันอย่างเงี้ยเขาก็แบบเอาดอกทานตะวันมายื่นให้คือมันใจฟูมากเลยมันแบบโอ้มันทำให้ทั้งวันที่เราทำงานมามันหายเหนื่อยเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังรักแล้วก็ซัพพอร์ตด้าก็ยังไงก็ฝากติดตามละครกันด้วยนะคะรับรองว่ามีหลายคาแรคเตอร์ให้ได้รับชมกันแน่นอนค่ะจริงๆนะอยากขอบคุณตัวเองเพราะว่าเหมือนที่บอกไปไม่คิดว่าเด็กหญิงอแมนด้าวันนั้นจะโตมาเป็นผู้หญิงแบบนี้ในวันนี้ได้ขอบคุณที่ในวันที่ไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยเราก็ยังลุกขึ้นสู้แล้วก็ทำทุกวันให้ดีที่สุดขอบคุณทุกคนที่อยู่รอบข้างเลยเอาจริงๆนะทุกวันนี้ยังตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็คิดอยู่เลยว่าทำไมโชคดีจังเลยที่มีคนรอบข้างที่ดีมากไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือว่าแบบคนที่เราทำงานด้วยก็ตามคือทุกคนแบบเป็นคนที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วมันทำให้เรามีความสุขมากแล้วก็คิดว่าโชคดีจังเลยอ่ะก็ขอบคุณทุกคนค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตลกไม่คิดว่ามันจะมาอย่างนี้พี่เพชรน่ารักเขาตรงตามแคทเป็นพี่ชายที่แสนดีน้องด้าเป็นไงบ้างครับแบบนี้เลยตัดภาพมาพี่เด่นแบบผู้ไรอ่ะเป็นไรอ่ะคุณพี่เด่นไปยังไปออกกองเอาใหม่หายใจลึกๆพูดใหม่พูดอะไรบ้าสติหนีเลยอ่ะเป็นอย่างเงี้ย